ซูเปอร์ไกลด์กลาสฟีดหลังจากได้ลองใช้มาเป็นเวลา 2-3 อาทิตย์นะครับบอกได้คำเดียวสั้นๆเลยลื่นนั่นแหละครับหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ Enjoy your time กันทุกคนบายจริงๆก็มีแค่นั้นแหละนะครับแต่เอาเป็นว่าพูดถึงทั้งทีเอาให้ครบๆหน่อยละกันสิ่งที่จะมาพูดถึงในคลิปนี้นั่นก็คือ Pulsar Superglide Glass Feed นะครับหรือง่ายๆมันก็คือฟีดใต้เมาส์ของเราที่ทำมาจากกระจกนั่นเองโดยรุ่นที่ผมสั่งมาก็จะเป็นรุ่นของ Final Wall Starlight 12นะครับโดยเจ้าตัว Glass Feed ตัวนี้ของ Pulsar เนี่ยก็ไม่ได้มีให้ใช้ทุกรุ่นนะครับสามารถเข้าไปเช็คได้ที่หน้าเว็บเนาะแกะกล่องออกมาก็จะให้ของประมาณนี้นะครับเจ้าตัวฟีดกระจกเนี่ยก็จะอยู่ในกล่องพลาสติกอันนี้นะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์แล้วก็กระดาษ2แผ่นนะครับเป็นคู่มือการติดตั้งแล้วก็คำเตือนอะไรของเขาเนี่ยแหละในส่วนของราคาเนี่ยผมกดที่หน้าเว็บโดยตรงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 24.95 US ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 800-900 บาทผมโดนค่าส่งอีกประมาณ600นะครับเบ็ดเสร็จประมาณ 1,400-1,500 เพื่อฟีดแค่นั้นไม่รู้ทำไปเพื่อทำในส่วนของการติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เอาอันเก่าออกเอาอันใหม่ติดเข้าไปแค่นั้นแหละแค่นั้นจริงๆนะฮะก็ตอนติดเนี่ยระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกระจกนะครับถ้าติดพลาดอะไรขึ้นมาจะงัดจะแงะอะไรเงี้ยระวังมันแตกด้วยนะฮะถัดมาเรามาดูในส่วนของการเทสในเรื่องของความลื่นกันบ้างโดยฟีดอีก2ตัวที่ผมจะพูดถึงเพื่อการเปรียบเทียบก็คือฟีดที่ทำมาจากวัสดุ PTFE นะครับแล้วก็ฟีดที่ทำมาจากเซรามิก PTFE เอาง่ายๆก็คือฟีดมาตรฐานสำหรับปัจจุบันสำหรับเมาส์ทั่วไปซึ่งเซรามิกเท่าที่ผมเทสมาและเคยใช้มาเนี่ยมันลื่นกว่า PTFE อยู่แล้วนะครับลื่นกว่ามากๆเลยโอเคประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาลองเทียบกลาสฟีดกับ PTFE กันวิธีการเทสก็คือปล่อยให้มันไหลลงมาจากเมาส์แพดเอียงๆอันนี้นะครับแล้วก็อีกวิธีก็คือลองผลักให้มันขึ้นไปแล้วก็ให้มันไหลลงมาวิธีการเทสจะดูงงๆนิดนึงนะแต่ก็จะไม่เป็นไรหรอกมันก็น่าจะพอได้อะเนาะจากการเทสนะครับกลาสฟีดจะลื่นกว่าครับซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลนะมันก็ดูปกติไม่ได้อะไรแต่บางครั้งแม่งก็ช้ากว่าเว้ยคือไม่รู้เกิดส้นตีนอะไรขึ้นนะคือมันช้ากว่าในบางครั้งเท่านั้นแต่เป็นว่าส่วนมากกลาสฟีดจะไหลได้เร็วกว่าและลื่นกว่าแต่ก็นั่นแหละไม่เสมอไปซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะเพราะว่าตอนเทสเซรามิกกับ PTFE แต่ก่อนเนี่ยเซรามิกจะลื่นกว่าแบบ 100% อ่ะแต่กลาสฟีดมันกลับไม่เป็นแบบนั้นก็ไม่รู้เพราะอะไรนะแล้วก็อีกจุดนึงนะครับที่กลาสฟีดกับเซรามิกจะคล้ายกันมากเมื่อเทียบกับ PTFE เนี่ยก็คือเวลาผลักมันขึ้นไปแล้วเนี่ยพอความเร็วมันหมดใช่มั้ยแล้วมันต้องไหลย้อนลงมาเนี่ย PTFE เนื่องจากมันฝืดกว่านะครับมันจะคาข้างบนนานกว่าแป๊บนึงแล้วก็ค่อยไหลลงนะครับส่วนฟีดอีก2ตัวที่มันลื่นมากอ่ะมันก็จะเริ่มไหลเร็วกว่า PTFE นะก็คือขึ้นไปปุ๊บพอความเร็วหมดปุ๊บรอแค่แป๊บเดียวมันก็จะเริ่มไหลลงแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับผมนะครับมันมีผลต่อการเล่นเกมประมาณนึงเดี๋ยวพูดถึงอีกทีนึงอ่ะทีนี้แล้วถ้ากลาสฟีดกับเซรามิกล่ะอันไหนลื่นกว่ากันจากการเทสด้วยเครื่องมือสุดไฮเทคของผมนะครับทั้ง2ตัวนี้ลื่นพอๆกันนะครับแต่เซรามิกอย่างที่บอกจะลื่นแบบ 100% แหละคือเทส10ครั้งก็จะวิ่งประมาณนี้10ครั้งแต่กลาสฟีดจะแบบ 10-20 ครั้งก็จะเจอแบบดีๆมึงก็จะช้าสักครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยแบบงงๆแบบมึงเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นคือส่วนในการเทสนะครับไม่รู้จะเกิดประโยชน์อะไรไหมนะทีนี้มาดูในส่วนของการใช้งานจริงดีกว่าว่าเป็นยังไงใช้มาแล้วเนี่ยดีไหมชอบไหมต้องบอกเลยว่าช่วงแรกที่ได้ลองใช้ Superglide Glass Feed เนี่ยบอกได้เลยโคตรอยากกลับไปใช้ฟีด PTFE เลยอยากโคตรอยากกลับไปชิบหายเลยคือไอ้การ์ดฟีดเฮียนี่แม่งลื่นมากลื่นแบบลื่นเกินอะลื่นจนแม่งมีวันนึงผมพยายามนึกว่าเอ๊แต่ก่อนที่กูใช้ฟีดเซรามิกนี่มันทรมานขนาดนี้เลยหรือเปล่าวะมันแบบมันต้องปรับตัวเยอะแยะขนาดนี้เลยปะแม่งก็นึกยังไงก็นึกไม่ออกแต่คิดว่าไม่น่าจะลำบากขนาดเนี้ยก็นั่นแหละเราอยากลองฝึกไว้ก็ลองใช้ไปกว่าผมจะชินเป็นอาทิตย์เลยนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าชินดีเปล่าวะก็คือพอใช้ได้อะถามว่าผลลัพธ์ออกมาดีกว่าเดิมไหมจริงๆก็กูก็เล่นเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะจริงแต่สิ่งที่แม่งชัดมากๆเลยนะครับไม่ใช่ข้อดีนะคือเวลาไฟระยะประชิดอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องคุมเมาส์เว้ยคือไอ้ระยะกลางๆไกลๆอ่ะศัตรูกับเราอ่ะมันจะเคลื่อนไหวแบบไม่ได้รวดเร็วอะไรมากถูกป่ะมันไม่ใช่เดอะแฟตหรือว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายถูกไหมใช้นิ้วใช้ข้อมือนิดหน่อยมันก็คุมได้หมดแล้วแต่พอเป็นไฟระยะใกล้ที่แบบ 1v1 อย่างเงี้ยแล้วต่างคนแม่งก็ต่างไม่อยากโดนยิงถูกป่ะก็พยายามจะขยับซ้ายขวากระโดดและในระหว่างที่แบบไม่อยากโดนยิงทั้งคู่ก็ต้องยิงไปด้วยอ่ะผลปรากฏคือคอสแฮร์มันก็จะแบบเละเทะมากครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราคุมเมาส์อ่ะครับสมมติเราเห็นศัตรูอยู่ทางซ้ายใช่ไหมเราก็ต้องลากเมาส์ไปทางซ้ายแต่พอฟีดมันลื่นมากๆอ่ะมันเบรกไม่ได้มันเบรกยากอ่ะมันก็จะเลยทีนี้พอเลยทำไงเราก็ต้องลากกลับมาทางขวานิดนึงถูกไหมแล้วถ้าจังหวะนั้นแม่งเลยอีกกูต้องลากไปทางซ้ายแล้วถามว่าไอ้ที่ซ้ายขวาซ้ายเมื่อกี้ศัตรูอยู่ที่เดิมปะไม่ไปไหนแล้วไม่รู้กูต้องลากอีกนั่นแหละครับนั่นคือสภาพนั่นคือปัญหาหนึ่งที่เจอเลยซึ่งเอาจริงๆอ่ะไอ้ไฟระยะประชิดอ่ะปกติถ้าสติเรามันไม่นิ่งอ่ะมันก็จะลกอยู่แล้วนึกภาพบอกใช่ไหมมาเจอฟีดลื่นๆเหมือนเจอรถเบรกแตกอ่ะคือเฮียทะลุอ่ะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือพอฟีดมันลื่นมากๆแบบเนี้ยไอ้พวกปืนที่ยิงทีละนัดอย่างในเอเพ็กซ์เลเจนด์ก็วิงแมนไหมอย่างโอเวอร์วัตช์ก็แคสซิดี้อย่างวอลเลนก็เชอร์ลิฟไอ้ปืนที่ผมพูดมาพวกเนี้ยแค่ยกตัวอย่างนะครับจริงๆมันกระทบมากกว่านี้นะไม่ว่าจะเกมไหนจะปืนไหนอ่ะ First Shot Accuracy มันสำคัญถูกไหมไอ้ช็อตแรกที่คุณกดคลิกเมาส์อ่ะอันนั้นอ่ะสำคัญถูกป่ะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ฟีดนี้ก็คือทุกครั้งที่ผมเอานิ้วคลิกลงไปที่เมาส์อ่ะเมาส์แม่งจะขยับเพราะอะไรเ
พราะมันลื่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการยิงช็อตไม่ง่ายการยิงช็อตต่อเนื่องแล้วต้องคลิกเรื่อยๆอ่ะมันต้องใช้การคุมมือที่มากกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับส่วนพวกช็อตแบบแท็กกิ้งที่เน้นการสมูทอะไรเงี้ยอาจจะดีขึ้นแต่ส่วนตัวก็ใช้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างอะไรจากตอนใช้ PTFE สักเท่าไหร่ซึ่งปัญหาที่ผมพูดมาเนี่ยในเกมใช่ไหมไม่ได้มีแค่นั้นนะนอกเกมก็มีเวลาผมจะคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมอ่ะหรือจะคลิกเพื่อแบบลากเส้นตั้งค่าเข้าไปในช่องอะไรอย่างเงี้ยแม่งลำบากแบบสำนึกอ่ะเพราะอะไรเพราะคลิกแล้วเมาส์มันปิ้นนั้นไม่ได้ตั้งใจทำให้มันดูลื่นปื้ดอะไรทั้งนั้นมันลื่นจริงๆเชื่อกูมันลื่นจริงๆอ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมประสบพบเจอนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาระดับหนึ่งเลยนอกจากนี้ก็ยังมีฟีดแบ็กจากทางคอมมูนิตี้พวกเมาส์รีวิวใน Reddit ด้วยนะครับเช่นแบบว่าบางคนบอกว่าตัวผิวของฟีดกระจกเนี่ยมันเสื่อมได้ด้วยนะพอใช้ไปสักเดือนนึงอะไรเงี้ยมันเริ่มช้าลงหรือบางคนใช้คำว่าหนืดเลยนะครับหรือบางรายก็บอกว่าผิวของมันเนี่ยทำลายเมาส์แพดด้วยโดยเฉพาะเมาส์แพดที่เป็นประเภทผ้านะครับอันนี้ส่วนหนึ่งบอกมาว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่เจอกับตัวเองนะครับเพราะผมเลิกใช้ก่อนทนไม่ไหวจริงๆ 2-3 อาทิตย์กูว่ากูเก่งแล้วล่ะแต่เอาจริงๆไอ้รายงานเรื่องผิวเสื่อมเนี่ยผมเห็นมาค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วนะครับตั้งแต่โปรดักต์มันเริ่มลันช์ออกมาก็คือแบบเห็นบ่อยมากแต่ก็นั่นแหละยังไม่เคยเจอด้วยตัวเองนะครับอ่ะส่วนสุดท้ายถามว่าคุ้มไหมถ้าฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเรียงยาวมาเลยผมต้องถามกลับไปว่าได้ยินกูชมบ้างไหมมีไหมบ้างไหมมีไหมส่วนตัวก็เลยคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับรวมถึงค่าส่งด้วยเนาะต่อให้ไม่มีค่าส่งกูก็ยังคิดว่าไม่คุ้มอยู่ดีแต่ผมมีแต่ให้ถ้าคุณใช้เมาส์น้ำหนัก 70-80 กรัมขึ้นไปแล้วอยากจะใช้เมาส์ทรงเดิมแต่อยากให้เมาส์มันเบากว่าเดิมอ่ะฟีดกระจกหรือฟีดที่ลื่นๆพวกเนี้ยอาจจะช่วยคุณได้อาจจะนะอาจจะแต่ถ้าเมาส์ของคุณมันเบาอยู่แล้วเนี่ยต่ำกว่า70กรัมโดยเฉพาะต่ำกว่า50กรัมเนี่ยหรือคุณพอใจกับน้ำหนักเดิมของเมาส์อยู่แล้วเนี่ยผมไม่เชียร์ให้คุณมาลองใช้ฟีดพวกนี้เลยนะเก็บตังค์ไว้แดกเนื้อย่างดีกว่าคือถ้าเมาส์ของคุณมันเบาอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณอยากให้มันลื่นด้วยเนี่ยผลของมันจะเหมือนผมเลยนะครับคือมันจะคุมยากมากแต่ถ้าเมาส์มันมีน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ยมันมีแรงกดของตัวมันเองอยู่แล้วคุณไปเสริมให้มันลื่นอาจจะทำให้รู้สึกว่าคุมง่ายขึ้นด้วยซ้ำอย่างตัวอย่างจากผมเนี่ยตอนที่ผมใช้เซรามิกฟีดครั้งแรกครับผมใช้กับ Gpro Wireless ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เมาส์ Gpro Wireless น้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณ80กรัมใช่ไหมซึ่งมันก็ถือว่าเยอะสำหรับยุคนี้อ่ะเนาะและด้วยความที่รูปทรงของฟีดอ่ะมันเหมือนเป็นแบบมนๆนิดนึงอ่ะบวกกับน้ำหนักเมาส์ที่เยอะประมาณนั้นน่ะเลยอาจจะทำให้รู้สึกว่าการใช้งานมันเลยไม่ได้ลื่นจนเกินไปอ่ะแล้วพอครั้งนี้ที่ได้ลองซุปเปอร์ไกลาสฟีดกับไฟนอลเมาส์ที่แม่งหนักแค่แบบ49กรัมอ่ะแล้วผิวฟีดที่แม่งแบบทำมาเป๊ะๆเรียบแป๊ะเลยอ่ะมันเลยอาจจะทำให้รู้สึกว่าแบบลื่นเกินไปปะวะพอเริ่มเข้าใจว่าฟีดลื่นอาจจะทำให้คุมเมาส์ได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าผมก็เลยลองเอาเซรามิกฟีดอันเนี้ยมาติด Logitech MX 3นะครับไอตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ140กรัมพอมาติดปุ๊บปรากฏว่าเอ้ยใช้งานได้สบายมือมากขึ้นว่ะเออใช้แรงในการคุมน้อยลงพอสมควรเลยนะครับแต่ส่วนเนี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าคุณชอบเมาส์ทรงเดิมอ่ะอยากให้น้ำหนักเบาขึ้นฟีดลื่นน่าจะช่วยได้นะครับแค่นั้นเลยแค่กรณีนี้กรณีเดียวเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นขออนุญาตพูดตรงๆนะครับผมไม่เชียร์ฟีดกระจกเลยคุณจะลองก็ได้นะครับมันอาจจะมีคนที่ใช้แล้วชอบก็ได้แต่ส่วนตัวที่ลองมาถ้าเมาส์น้ำหนักเบาอยู่แล้วผมว่าไม่มีความจำเป็นเลยรวมถึงด้านของราคาด้วยอย่างที่บอกไปซูเปอร์ไกลด์คลาสฟีดเนี่ย1เซต800ถึง900บาทไม่รวมส่งเซรามิกฟีดของเล็กซิป1เซต6เมตรตอนที่ผมซื้อเนี่ย350บาทไม่รวมส่งเหมือนกันปัจจุบันอาจจะหาไม่ค่อยได้แล้วและที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่ามันดีด้วยนะเดี๋ยวขยายเพิ่มให้อีกแป๊บนึงและฟีดอีกชนิดนึงที่ผมเชียร์มาตลอดนั่นคือแบบ PTFE นะครับอย่างเช่นของ Corepad ที่จะให้ฟีดคุณมา2เซตเลยในราคาประมาณ300กว่าบาท400บาทซึ่งแม้ว่ามันจะไม่ลื่นเท่าไอ้2ตัวบนนะครับแต่ผมว่าความลื่นมันเหมาะสมกับเมาส์ทั่วไปมากและโดยเฉพาะเมาส์น้ำหนักเบาผมว่าโคตรเหมาะเลยอ่ะทีนี้เสริมเรื่องเซรามิกนะครับไม่ใช่ว่าพูดไปอย่างนี้แล้วจะแบบว่าเฮ้ยการ์ดฟีดไม่โอเคไปลองเซรามิกฟีดดีกว่าอย่าลืมนะครับผมเคยพูดในคลิปก่อนๆไปแล้วนะครับระวังเรื่องเมาส์หลอนด้วยนะครับไอเซรามิกฟีดเม็ดพวกนี้นะครับเพราะว่ามันหนาเกินไปหรือคุณอาจจะแบบไปเสิร์ชเจอฟีดเม็ดอื่นๆแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะเขาบอกว่าหนาใช่ไหมอันนี้หนาไม่เท่าน่าจะดีน่าจะไม่หลอนใช่ไหมไอฟีดหน้าตาแบบนี้นะครับผมยิ่งไม่เชียร์เลยนะครับผมเรียกฟีดพวกนี้ว่าฟีด universal นะครับคือมันเป็นฟีดแบบฟีดอเนกประสงค์อะเอาไปติดเหี้ยอะไรก็ได้ผมว่ามันเหมือนเสื้อฟรีไซส์อะคือเสื้อฟรีไซส์มันก็ไม่ได้ใส่ได้ทุกคนถูกไหมอย่างผมใส่เสื้อผ้าไซส์ L อย่างเงี้ยไปใส่เสื้อฟรีไซส์บางยี่ห้อหายใจแทบไม่ออกไอ้สัตว์แล้วบอกฟรีไซส์เดี๋ยวตีแม่งทีเหมือนกันเลยนะครับพอเป็นฟีด universal อะคือลักษณะแบบเนี้ยมันเอาไปติดอะไรก็ได้เว้ยมันแค่ผลิตมาแบบแมสมันไม่ต้องแคร์เรื่อง layout อะไรเลยถูกปะมันทำมาเหมือนกั
ราคาก็ต่ำไม่ต้องซีเรียสเรื่องการผลิตอะไรมากมายส่วนนึงก็พอเอาไปใช้ใช้ได้ก็ดีไปใช้ไม่ได้ก็เจอปัญหาเรื่องหลอนเพราะมันสูงเกินไปเขาอาจจะแนะนำเมาส์บางตัวสามารถปรับ LOD ได้นะบางตัวมีซอฟต์แวร์ในการจูนเซนเซอร์มีโปรแกรมนู่นนี่นั่นนะหรือบางอันทำมาไม่สูงทำมาเล็กทำมามนพอใช้งานจริงๆเนื่องจากมันเล็กแล้วมันมนอ่ะเวลาคุณกดลงไปใช้งานอ่ะมันก็จะจมเมาส์แพดเลยผลก็คือเหมือนคุณแช่เมาส์ไม่มีฟีดอ่ะมันเหมือนแบบเอาตูดเมาส์ถูอย่างเดียวผมเลยไม่ค่อยเชียร์พวกฟีดยูนิเวอร์ซอลสักเท่าไหร่นะแม้ราคาจะถูกแม้จะดูโอเคอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะมีปัญหาแต่มันก็อาจจะรอดก็ได้ถ้าสะดวกลองหรือเจอคนที่ลองแล้วเขาเวิร์กก็ลองทำตามนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าจะลองเองผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นี่กูทำคลิปรีวิวหรือด่าโปรดักต์หรืออะไรผมไม่ค่อยเข้าใจตัวเองนะอ่ะเอาเป็นว่าซูเปอร์คลายสำหรับผมนะครับก็เป็นสินค้าที่ไม่ได้เหมาะกับผมสักเท่าไหร่แต่ถ้าผมใช้เมาส์ที่มีน้ำหนักซูเปอร์คลายก็อาจจะเป็นช้อยหนึ่งแต่เอาตรงๆก็ค่อนข้างระแวงไอ้ผลที่เขาบอกนะครับแบบใช้ไปสักพักมันจะหนืดขึ้นมันจะไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยอันนี้ก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าผมไม่เคยเจอกับตัวเองนี่คือคำบอกเล่าจากคนนู้นคนนี้เนาะแล้วก็ส่วนตัวผมก็ไม่ได้มองว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่แบบไร้สาระผลิตออกมาเลยผมคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจดีนะครับถ้าพัฒนาไปในอนาคตเราในมุมของผู้ใช้งานผู้บริโภคเนี่ยเราก็น่าจะมีตัวเลือกให้ลองเล่นให้ลองปรับใช้มากขึ้นมันก็น่าจะดีกว่าที่ไม่มีใครคิดทำอะไรใหม่ๆเลยนะครับก็คิดว่าดีแล้วแหละแต่แค่ยังไม่ใช่เซตเนี่ยยังไม่ใช่ตอนนี้แค่นั้นเองโอเคหมดแล้วสิ่งที่อยากจะบอกนะครับก็ไปละถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ Enjoy your time ทุกคนบาย